بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่อยู่ณสถานที่บรรยายแห่งนี้นะครับห้องอาหารซุบัยดะห์โภชนาพี่น้องที่รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนัสทีวีรับชมอยู่ทาง เพจของสื่ออนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเพจของบังซอนและสว่างพบเพจของสุนนะอาสาเพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่บรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะพี่น้องอย่างที่ผมกล่าวเป็นประจำพูดคุยกับพี่น้องเป็นประจำนะครับว่าคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยพี่น้องครับเราต้องอย่าขาดนะเราต้องพูดให้เป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเพราะมีอีกหลายคนพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาแต่เขาไม่เคยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์และเขาไม่เคยกล่าวชูโกรไม่เคยกล่าวขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานการณ์มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นวันนี้เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺเยอะๆและการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันง่ายพี่น้องเพียงแค่เราทำตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เท่านั้นเราทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องเราผูกพันอยู่กับอัลกุรอานเราผูกพันอยู่กับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันนี้เราดีใจว่าการบรรยายที่ห้องอาหารซุบัยดะห์ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณทีมงานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เยอะมากเลยกล้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีอะ10ช่องนะครับขออนุญาตเรียนกับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างดีเลยทีเดียวคนเยอะอัลฮัมดุลิลละห์ห้องอาหารซุบัยดะห์นี่งานเยอะขนมจีนนี่ถ้าสำหรับผมแล้วนี่ห้องอาหารซุบัยดะห์นี่ที่หนึ่งนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเจ้าภาพและเจ้าภาพก็ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำงานศาสนามีการจัดการบรรยายในทุกๆเดือนก่อนโควิดนี่อัลฮัมดุลิลละห์คนเยอะมากพี่น้องท่านใดต้องการที่จะเขาเรียกว่าติดต่ออาหารบุฟเฟ่โต๊ะจีนนะครับขนมจีนน้ำยาพี่น้องติดต่อได้เลยและผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าหากว่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำสิ่งแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นริซกีสุขภาพที่ดีอัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนถามฮะจีอับดุลกอเดตว่าเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนฮะจีอับดุลกอเดตบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้แต่จะเว้นวรรคหน่อยกับช่วงเดือนบวชมันก็เป็นปกติว่าถ้าช่วงเดือนบวชเนี่ยถ้าคนสั่งโต๊ะจีนไปกินกันตอนกลางวันนี่ยุ่งนะใช่มั้ยตัวพรเพราะฉะนั้นผมเชื่อฟะอินนะมาอัลอุสริยุสรอ
ความลำบากมันต้องมีและความง่ายใดก็จะต้องเกิดขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกฟาอิซาฟารอกตะฟันซอบเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งการงานใดแล้วแล้วก็จงลำบากต่อไปละหมาดเสร็จจงขอดะอาจงขอดูอาถือศีลอดเสร็จทำการละหมาดกิยามุลเลนขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราอยากได้ถ้าหากว่าเรายังไม่สมปรารถนาที่เราต้องการเราขอต่อไปอีกพี่น้องอัลลอฮฺชอบบ่าวที่ขออยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺบอกว่าฉันอยู่นี่ขอสิถ้าใครขอแล้วฉันก็จะให้และผมเชื่ออย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับห้องอาหารซุบัยดะห์เนี่ยทวีคูณยิ่งร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยทีเดียวอินชาอัลลอฮฺพี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับช่วยกันนะทำงานศาสนาเราต้องมีทีมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเราฟังหัวข้อได้ยินหัวข้อเห็นหัวข้ออาจารย์อับดุลลอฮ์ให้ผมตั้งหัวข้อผมว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่ห้องอาหารซูบัยดะห์นั้นเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตการหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าผมว่าเป็นประโยชน์นะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับพวกเราสิ่งที่เรานั้นอยากได้สิ่งที่เรานั้นต้องการและโดยเฉพาะเรื่องราวของอะกีดะห์ผมว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ให้กับพี่น้องเยอะแยะมากมายเรื่องราวแห่งความเชื่อก่อนหน้านี้ที่ท่านอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้มาบรรยายแห่งนี้ผมว่าพี่น้องได้ประโยชน์จากท่านเยอะแยะมากมายผมก็คิดว่าจะบรรยายจะคุยเรื่องอะไรดีพอดีว่าพี่น้องครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกระแสที่เกิดขึ้นกับโลกปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของผู้หญิงเรื่องราวของซีนาเรื่องราวของเสรีภาพเรื่องราวของการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมน่ะกระแสต่างๆเหล่านั้นมันเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าเป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในบันทึกของท่านอิหม่ามตอบรอนีในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีเมื่อใกล้วันกิยามะห์เนี่ยในยุคท้ายๆก่อนจะถึงวันกิยามะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยะกูนูฟีอาคิริซซะมานคอสฟุนวะกอซฟุนวะมัสคุนนบีบอกว่าในยุคสุดท้ายจะเกิดการลงโทษด้วยการให้ธรณีสูบธรณีสูบนะครับวะกอซฟุนการลงโทษด้วยกับการขว้างหินน่ะมันจะถูกขว้าง ลงมาจากฟากฟ้าเป็นการลงโทษต่อมาวะมัสคุนการลงโทษด้วยกับการสาบ3อย่างนะการลงโทษ1ธรณีสูบ2หินจะถูกขว้างถูกโยนลงมาจากฟากฟ้าและ3จะถูกสาบนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกีละวะมะตาซาลิกะยารอซูลุลลอฮซอฮาบะห์ได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดแบบนี้ซอฮาบะห์ก็เอ่ยถามนบีครับโทษ3ประการเนี่ยการลงโทษ3ประการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กอละนบีตอบอิซาซอฮารอติลมาอาซิฟวัลกอยนาตุวัสตุฮิลลาติลคอมรนบีบอกว่าการลงโทษ3ประการนี้จะเกิดขึ้นก็เมื่อเครื่องดนตรีและนักร้องเป็นที่ฮาลาลเป็นที่อนุมัติใครมองก็ไม่บาปว่างั้นเถอะ2วัลกอยนาต
สิ่งมึนเมานี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดวัสตุฮิลาติลคอมสิ่งมึนเมานี่จะถูกทำให้กลายเป็นของฮาลาลดนตรีคนจะมองว่าฮาลาลนักร้องคนก็จะมองว่าฮาลาลเครื่องดนตรีเครื่องมึนเมาพี่น้องครับโทษทีเครื่องดนตรีสิ่งที่ทำให้มึนเมาก็จะถูกมองว่าฮาลาลแต่ถามนิดนึงด้วยกับความเป็นมุสลิมของเราไม่ว่าอะไรที่มนุษย์จะสังเกตจะพูดจะคุยจะบอกถึงว่าต่างๆเหล่านั้นมันฮาลาลแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมกุรอานบอกฮารามตั้งแต่ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยจะฮาลาลไหมยูซุฟไม่ครับเมื่อกุรอานบอกฮารามยังไงก็ต้องฮารามดนตรีนะตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกฮารามทุกวันนี้ก็ฮารามซินานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ไปสารภาพว่าตัวเองทําซินานบีบอกกลับไปซอฮาบะห์นมาสารภาพจนกระทั่งบทบัญญัติของการลงโทษในเรื่องราวของซีนาได้ถูกวะฮีลงมาคือการเคี่ยน100ทีซีนานี่พี่น้องครับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮารามแบบไหนปัจจุบันก็ฮารามแม้ว่าจะมีหนังมีละครมีคนมาเลี้ยงร้องตะโกนบอกเป่าประกาศว่าอยากจะมีสิทธิเสรีภาพให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดให้มันฮาลาลขึ้นมาประหนึ่งว่าฮาลาลขึ้นมาแต่ศาสนาอิสลามของเรานี่พี่น้องครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็คือเรื่องราวของฮารามมันผิดยังไงก็ผิดหะดีษต่อมาในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนบีบอกว่าลายกูนันนมินอุมมะตีอักวามุนใกล้ๆวันกิยามัตเนี่ยพี่น้องสังเกตให้ดีนะจะมีชนอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นก็คืออักอุมมะตีคือประชาชาติของฉันนั่นเองประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตะฮิลูนัลฮิรวัลฮารีรทำไมอ่ะจะทำให้เขาเรียกว่าการผิดประเวณีผ้าไหมสำหรับชายเนี่ยจะทำให้มันฮาลาลแต่ถามว่าฮุกกลมเดิมน่ะฮารามหรือฮาลาลฮารามแต่อุมมะของฉันนั้นจะทำให้ซีนาจะทำให้การผิดประเวณีจะทำให้ไหมผ้าไหมฮาลาลประหนึ่งว่าฮาลาลวัลคอมรวัลมาอาซิฟเหล้าเบียร์ดนตรีอิหม่ามอิบนุกอยยิมมาอาซิฟก็บอกชัดเจนเลยมันคือเครื่องดนตรีและนักร้องด้วยกลุ่มชนของฉันจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ประหนึ่งว่าฮาลาลพูดว่าฮาลาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้พี่น้องครับอะไรจะดีอะไรจะชั่วถ้าจะพูดว่าอะไรดีสิ่งนั้นต้องอยู่ในมัสยิดถูกไม่ถูกถูกไหมคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะไปละหมาดต้องไปที่มัสยิดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอะไรที่เป็นความดีจะไปทำกันที่มัสยิดแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับมีนาเสพที่มัสยิดและมันมีมานานแล้วถามว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่อุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นทำไมมันประหนึ่งว่าฮาลาลแต่ฮุกกลมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงอยู่นบีบอกต่อไปชนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะพากันไปชุมนุมใกล้ๆเทือกเขาและอยู่ดีๆเนี่ยก็จะมีคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงปศุสัตว์มาหาชนกลุ่มนี้ชนกลุ่มนี้บอกอิดเยอีไลนากอดันให้ไอ้หนุ่มกลับไปก่อนเถอะทำไมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหาเราเรากำลังสนุกมึงโซนกำลังกระเด้งกันเลยแหละอยู่ตีนเขาร้องเพลงซีนาเหล้าเบียร์มีเต็มไปหมดอยู่ที่ตีนเขานบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษกลุ่มชนแบบนี้โดยการให้ภูเขานั้นถล่มลงมาจัดการคนต่างๆเหล่านี้
ให้ราบให้เรียบแต่ก็จะมีคนที่ไม่ถูกลงโทษหมายความว่าพ้นไปแต่คนที่พ้นไปเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะยัมซะคูอาคอรีนกิรอดะตันวะคอนาซีรออิลายอมิลกิยามะพวกที่รอดเนี่ยพี่น้องครับจะถูกสาปให้กลายเป็นลิงให้กลายเป็นหมูตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับในหะดีษบทนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกเอาไว้เนี่ยอย่างชัดเจน ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปคนที่ไม่ถูกลงโทษจากการหินตกลงมาจะถูกสาปให้กลายเป็นลิงให้กลายไปเป็นหมูอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าทัศนะของนักวิชาการมีอยู่2 อย่างด้วยกัน 1. เชื่อตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะเพราะมีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงคือเขามี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มนึงเชื่อว่าอ๋อมันเปรียบเสมือนกับคุณลักษณะนิสัยเท่านั้นแหละหมูมันสกปรกแบบไหนอย่างไรก็เป็นแบบนั้นลิงมันซนแบบไหนมันกระโจนแบบไหนพี่น้องเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเรียกเด็กว่าไอ้ลิงไหมเคยได้ยินนะนั่นแหละไอ้ลิงผู้ใหญ่เขาว่าไอ้ลิงซนเหมือนลิงโลนเหมือนลิงสกปรกเหมือนหมูสกปรกเหมือนหมูเหม็นเหมือนหมูเดี๋ยวพี่น้องต่างศาสนิกจะเข้าใจผิดเราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมของเรานี่คือหะดีษนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกเปรียบเทียบอุปนิสัยเท่านั้นแต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเมื่อนบีพูดแบบนี้เราก็ต้องเชื่อว่าใกล้ๆวันกิยามะห์จะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจริงๆและเราก็ต้องเชื่อคนนี่ที่หนีจากเทือกเขานั้นไปได้จะถูกสาปให้กลายเป็นลิงให้กลายเป็นหมูเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องว่ามันจะมีคุณลักษณะแบบนี้ใกล้ๆวันกิยามะห์ที่พอไปในวันกิยามะห์แล้วเนี่ยคือการกระทำเนี่ยจะอยู่ในยุคสุดท้ายแต่พอไปใกล้ๆวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองคนต่างๆเหล่านี้ หญิงที่มั่นใจหญิงที่ออกจากบ้านโดยไม่ขออนุญาตจากสามีหญิงที่ต้องการจะเป็นผู้นำเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องโสเภณีว่าให้ขึ้นมาอยู่บนดินจนกระทั่งล่าสุดพี่น้องรู้จักอันนี้ไหมคังคูใบเคยได้ยินนะพี่น้องครับเบื้องต้นนะคังคูใบนี่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่นะครับแต่เป็นแขกไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่เป็นแขกคังคูใบเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้ดีกับการเป็นโสเภณีทำทุกสิ่งทำทุกอย่างนะครับต่อสู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหญิงสู้ชีวิตแต่สุดท้ายมาได้ดีด้วยกับการเป็นโสเภณีเป็นโสเภณีแล้วได้ดีว่างั้นเถอะพี่น้องครับมีการทำภาพยนตร์ออกมามุสลิมเราคนหนึ่งไปดูหนังคังคูใบเนี่ยแล้วพอดูเสร็จสับเรียบร้อยไปพูดกับสามีว่าแหมอยากเป็นเหมือนเขาจังวะลัยยาซุบิลลาตกลงอยากจะเป็นเหมือนคังคูใบนะครับ เป็นยังไงอ่ะพี่น้องเป็นโสเภณีบางแล้วบอกคังคูใบนี่พยายามที่จะคนที่ทำหนังขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะเรียกสิทธิเสรีภาพของความเป็นผู้หญิงว่าทุกวันนี้ผู้หญิงไม่ต้องพึ่งผู้ชายผู้หญิงสามารถที่จะกลับตาลปัดให้กลายไปเป็นผู้นำได้ให้กลายไปเป็นผู้ชายได้บางทีบางครั้งนี่พี่น้องครับหุกกลมของศาสนามีความฮาลาลอยู่ในตัว
อย่างกับมุสลิมเรานี่เราต้องยอมรับอย่างนึงนะพี่น้องนะด้วยความเคารพนะครับผู้ชายที่มีความสามารถ วงเล็บนะผู้ชายที่มีความสามารถเขาสามารถที่จะมีภรรยาได้1 2 3 4ถูกไม่ถูกนี่คือฮุกกลมเราต้องยอมรับแต่มีได้มีไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงถ้ามีได้ท่านว่าไปครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าท่านมีไม่ได้แล้วฝืนนี่เกิดบาปกับท่านนี่คือฮุกกลมแต่คนต่างๆเหล่านี้ที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทำไมอ่ะฉันเป็นผู้หญิงในยุคสมัยใหม่อาจารย์อับดุลลอฮ์ต้องมีสามีหลายคนต้องมีสามีหลายคนและพี่น้องครับปัจจุบันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมพอเวลาแต่งงานกันไปแต่งงานกันไปสัญญาณวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นผู้หญิงจะกลายไปเป็นผู้ชายผู้ชายจะกลายไปเป็นผู้หญิงมันจะมีอยู่สองอย่างนะคุณลักษณะนิสัยกับความประพฤติคุณลักษณะนิสัยก็คือว่าอยากจะไปเป็นผู้นำความประพฤติก็คืออยากจะไปเป็นผู้ชายจริงๆนี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงมองเขาในวันกิยามะฮ์แล้วถามว่าฮุกกลมของเราเป็นยังไงอ่ะฮุกกลมของเรานี่สิทธิของความเป็นมุสลิมะฮ์อยู่ภายใต้การดูแลของสามีครับพี่น้องด้วยความเคารพเราจะไปเป็นผู้หญิงสมัยใหม่พี่น้องผู้หญิงสมัยใหม่เขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้หรอกครับแต่ฮุกกลมของศาสนามังโซนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับฮุกกลมของศาสนาก็คือฮุกกลมของศาสนาบางคนบอกผู้ชายทำแบบนั้นได้เราก็ต้องทำได้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพจนกระทั่งว่าทุกวันนี้เรียกร้องในเรื่องราวของโสเพณีว่าโสเพณีก็ดีได้ไม่ปฏิเสธครับพี่น้องถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาเป็นแล้วกลับเข้าสู่ร่มเงาของอัลอิสลามมาสู่ร่มเงาของอัลอิสลามตอบัตตัวไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อยู่ในแนวทางของอัลอิสลามพี่น้องครับด้วยความเคารพเสรีภาพตรงนี้ยังไงก็ฮารามจนกระทั่งถึงวันยังค่ำหะดีษเนี่ยพี่น้องที่จะเอามาเป็นประเด็นสอนกันมีอยู่2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือว่าเราสมมุติถ้ามีภรรยาไปแล้วนะบางโซนต้องจัดการภรรยาให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามพี่น้องครับพี่น้องรู้จักคำว่าไดยูสไหมไดยูสทิ้งไว้ให้เป็นประเด็นและผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอยากจะไปเป็นผู้ชายไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาผมทิ้งประเด็นเอาไว้แล้วให้พี่น้องจำเอาไว้หนึ่งไดยูสไม่รู้นะเดี๋ยวต้องฟังคำอธิบายว่าเป็นแบบไหนอย่างไรตลอดจนผู้หญิงที่อยากจะไปเป็นผู้ชายทั้งคุณลักษณะและนิสัยตลอดจนกายภาพเหมือนกัน แต่แน่นอนที่สุดครับฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้พี่น้องหัวข้อของเรานั่นก็คือว่าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่คุยกับเขาไม่มองเขาในวันกิยามะฮ์มึงแล้วว่าดีไหมคนแบบนี้จะดีไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่คุยถ้าอัลลอฮ์ไม่มองนี่อัลลอฮฺอักบัรเราต้องขอดุอาว่าอย่าให้เรานั้นเป็นหนึ่งจากคนต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์จะไม่คุยกับเขาและอัลลอฮ์จะไม่มองเขานะครับอ่ะเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานครับبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقامAllahumma dawini bidawaik washfini bishifaik wa aghnini bifadlika amman siwak wahdur anni adhak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการ จัดการบรรยายให้ความรู้ในสถานที่อันโออาระโหฐานแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำใจของทางเจ้าภาพที่ได้มอบให้กับพวกเราตลอดระยะเวลา2ปีกว่านะครับที่ทางห้องอาหารหรือห้องจัดเลี้ยงซุบัยดะห์ได้งดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดแต่ว่าห้องอาหารซุบัยดะห์ก็ยังได้ให้ความกรุณา ในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาในกิจกรรมอื่นๆแทนนะครับการบริจาครายเดือนให้กับสถานีโทรทัศน์นะครับหรือว่าการร่วมบริจาคอาหารเพื่อที่จะจำหน่ายตามงานการกุศลต่างๆโดยเฉพาะที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามทุกครั้งที่มีการจัดงานหรือทุกครั้งที่มีกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามาณวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะปกติได้แล้วนะครับคาดว่าตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ต้นเดือนมิถุนายนหรือกลางเดือนมิถุนายนก็จะมีประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าปลดล็อกการสวมหน้ากากอนามัยนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อกำหนดบางอย่างที่อาจจะต้องยังคงรักษาอยู่บ้าง จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางเจ้าภาพใครขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้หัวข้อการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลซึ่งที่ถูกตัดสิทธิ์และซึ่งถือเป็นสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดนะครับในชีวิตของผู้ศรัทธานั่นก็คือกรณีของบุคคลซึ่งที่จะไม่ได้รับการพิจารณาหรือความสนใจการทอดพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยเราเนี่ยนะครับถ้าเราผิดใจอะไรกับใครสักคนหนึ่งหรือเขางอนเรานะครับแล้วเขาไม่พูดกับเราเขาไม่มองหน้าเราหรือเขามองเราแต่เขามองด้วยหางตาเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่การไม่มีมิตรภาพที่ดีอันบางแล้วนะครับและสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับถ้าพระองค์ไม่มีปฏิสันถารด้วยไม่ทอดพระเนตรเลยเนี่ยนั่นคือความล่มจมความหายนะของคนคนนั้นเลยอาจารย์อับดุลฮากีมได้ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเดี๋ยวจะคุยกับพี่น้องต่อแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดเป็นบทเรียนกับผู้ศรัทธาในวันนี้ก็คือเวลาเราพูดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่ทรงทอดพระเนตรพระองค์จะไม่ทรงมีปฏิสันถารพูดคุยอะไรด้วยเลยนะครับมันจะกลายเป็นคำถามของคนจำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับเขาจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าอ้าวอัลลอฮ์มองด้วยหรออัลลอฮ์พูดด้วยหรออ้าวแล้วที่เราเรียนมาเนี่ยนะอัลลอฮ์สีฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะต้องไม่เหมือนกับมักลูกถ้าอัลลอฮ์มองอัลลอฮ์ทอดพระเนตรแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีสายตามีดวงตานะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปพูดว่าอัลลอฮ์มองอย่างไรนะครับเพราะมันมีรายละเอียดในส่วนนี้ฉะนั้นในแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์สิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้พรรณนาถึงพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์ไว้หน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือต้องเชื่อและศรัทธาตามนั้นโดยดุษฎีอันนี้คือหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาว่าพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะอย่างใดเราก็ต้องเชื่อตามนั้นและที่สำคัญก็คือหน้าที่ของพวกเรานะครับว่าจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เราเรียนในเรื่องของอุลูฮียะนะครับหรือรูบูบียะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงเอกสิทธิ์
ในการที่จะได้รับการสักการะการอิบาดะจากพวกเราในเรื่องของอุลูฮียะเหมือนกับที่เราเชื่อและศรัทธาในเตาฮีดรูบูบียะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงพลานุภาพพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพพระองค์ทรงเป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นให้ตายให้ริสกีทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียนในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องเตาฮีดทั้งสองอย่างนี้เราก็ต้องเรียนให้เชื่อให้ศรัทธาอย่างถูกต้องในส่วนที่เป็นเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตด้วยการศรัทธาเชื่อนะครับในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในพระนามอันพิสุทธิ์และก็ในเรื่องของพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพียงเราเชื่อนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเห็นเนี่ยนะครับหรือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดทรงมีรับสั่งถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับเพียงผิวเผินมันก็เหมือนกับเราเชื่อนะครับเหมือนกับที่ส่วนหนึ่งที่เป็นอะกีดะห์ของอาชัยรอเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีซีฟะกะลามอัลลอฮ์ทรงมีซีฟะบัซอรนะครับซีฟะกะลามก็คือเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงพูดบัซอรก็คืออัลลอฮ์ทรงเห็นถ้าเราเชื่อแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเขามากมายเลยว่าพระองค์ทรงพูดพระองค์ทรงเห็นนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ศรัทธาในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จำเป็นจะต้องเชื่อในส่วนที่พระองค์ทรงพรรณนาและบอกถึงพระคุณลักษณะหรือรายละเอียดต่างๆเอาไว้ถึงแม้ว่าโดยสติปัญญาของเราอาจจะไม่สามารถที่จะเชื่อตามนั้นได้แต่อะกีดะห์ที่อยู่ในหัวใจของเราเราจะต้องเชื่อให้ได้ตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าซิฟะห์บาซอรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับคือบางคนน่ะยังเข้าใจไม่ถูกคําว่าซิฟะห์บาซอรกับซิฟะห์รุยะห์เนี่ยไม่เหมือนกันรุยะห์ก็คือเราต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อถึงวันเกียมะวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอบสวนเราพิจารณาเราแล้วเราเนี่ยโอเคเป็นคนดีเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานะครับได้มาตรฐานตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้เป็นบ่าวที่ซอและเป็นมุมินที่ซอและแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการสมนาคุณให้พอเราเข้าไปในสวรรค์แล้วนะครับเราจะได้รุยะอัลลอฮ์ก็คือเราจะได้เห็นด้วยสายตาของเราด้วยดวงตาของเราได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจะเลยนะครับด้วยดวงตาของเราเลยอันนี้คือรุยะส่วนถ้าเป็นบาซอรบาซอรก็คือการเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมักลูกของพระองค์เราเห็นอัลลอฮ์เราเรียกมัสอะลานี้ว่าเป็นรุยะนะครับเรียกรุยะแต่ถ้าเป็นบาซอรก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเป็นผู้เห็นเราทอดพระเนตรดูเราตอนนี้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเราจะเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาบอกเอาไว้พระองค์ทรงยืนยันโดยพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทอดพระเนตรมองเห็นนะครับเราก็ต้องเชื่อตามนั้นว่าพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะการทอดพระเนตรการมองการเห็นโดยที่เราจะไม่นําเอาลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการนี้มาเทียบกับพฤติการการเห็นหรือพฤติกรรมการเห็นของสิ่งที่เป็นมักลูกนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาถึงฤาดของพระองค์องค์ของพระองค์นะครับและการกระทําของพระองค์นะครับที่เราว่าเป็นซีฟะห์ซีฟะฟิยะห์ซีฟะห์การกระทําของพระองค์และการมองเห็นเนี่ยเราจัดอยู่ในหมวดของเรียกซีฟะห์อิคติยาริยะห์เป็นซีฟะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์จะมองก็ได้หรือไม่มองก็ได้เป็นสิทธิ์ของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์จะทอดพระเนตรมองพระองค์ก็จะมองนะมองเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์มองใครก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์หรือพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่มองก็เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของพระองค์ฉะนั้นบางซีฟะห์เนี่ยนะครับเราเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกโดยที่เราไม่สามารถที่จะไประบุได้นะครับว่าอันนี้จําเป็นที่อัลลอฮฺจะต้องเป็นอันนี้จําเป็นจะต้องไม่เป็นในความเชื่อในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้ฉะนั้นการทอดพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าซีฟะห์บาซอรนะครับเราเชื่อตามแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรนะครับด้วยกับพระเนตรของพระองค์ส่วนลักษณะวิธีการทอดพระเนตรหรือสายพระเนตรของพระองค์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแซงและวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพระเนตรของพระองค์ต้องเป็นแบบนั้นนะมีตานะครับมีตาดำมีตาขาวเพราะการเทียบเคียงแบบนี้คือการเทียบเคียงในลักษณะที่เป็นการเทียบเคียงกับมักลูกฉะนั้นเราจะเชื่อว่าพระองค์ทรงมีนะครับสายพระเนตรนะครับ
แล้วก็พระองค์ทรงมองเห็นนะครับนี่คือเชื่อเบื้องต้นฉะนั้นซิฟาอิคติยาริยะพระองค์จะทรงพูดนะครับทรงมีรับสั่งทรงมีปฏิสันถารเป็นเอกสิทธิ์เป็นการตัดสินพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหรือวิพากษ์วิจารณ์เพราะการก้าวก่ายแทรกแซงและวิพากษ์วิจารณ์อาจทำให้เกิดความเสียหายและกระทบกับพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบรรดาปราชญ์ในช่วงหนึ่งนะครับหรือจำนวนหนึ่งเนี่ยจะมีทัศนคติในเชิงที่ว่าเพื่อเป็นการปกป้องนะครับไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบลักษณะของพระองค์ซีฟ้าของพระองค์กับซีฟ้าของมักลูกก็ตามเจตนาดีแต่วิธีการแปลเจตนาตรงนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและร้ายแรงถึงขั้นปฏิเสธคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยซึ่งขัดกับแนวทางของอาลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นอาลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะต่างๆตามที่พระองค์ได้ทรงประกาศและบรรยายพรรณนาถึงฤทธิ์ของพระองค์เองในอัลกุรอานว่าไว้แบบไหนเราก็จะเชื่อตามนั้นโดยไม่บิดเบือนโดยไม่เฉยเฉยโดยไม่อธิบายไปเป็นอื่นนะครับเพราะการอธิบายเป็นอื่นเนี่ยบางครั้งจะด้วยเจตนาในการป้องกันไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบหรือความเข้าใจผิดว่าพระองค์ทรงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับมักลูกของพระองค์ก็ตามเรามีเจตนาว่าเป็นการตันซีไม่ให้พระองค์คล้ายคลึงกับมักลูกแต่วิธีการคิดวิธีการอธิบายของเรามันคือวิธีการที่นำพระองค์ไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก่อนแล้วจนกระทั่งในที่สุดเราไม่มีทางออกในที่สุดเราก็ต้องเลี่ยงไปสู่การปฏิเสธลักษณะนั้นโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งบางกลุ่มลัทธิบางกลุ่มนิกายนะครับปฏิเสธจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหลือพระคุณลักษณะใดๆเลยนะครับเพราะถ้าพระองค์ทรงมองเห็นพระองค์ทรงพูดพระองค์ทรงนั่นทรงนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นการทำให้พระองค์นั่นเหมือนกับมักลุกเขาคิดว่าพระองค์เหมือนกับมักลุกก่อนเขาจึงต้องหาแนวทางจนกระทั่งทำให้พระองค์ไม่เหลือพระคุณลักษณะอย่างใดเลยฉะนั้นในแนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เวลาพี่น้องไปดูตัฟซีรอายะห์กุรอานนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพระคุณลักษณะดังกล่าวนี้ว่าอัลลอฮ์ทรงมองอัลลอฮ์ทรงพูดนะครับในแนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็จะอิสบาตซีฟาดังกล่าวนี้ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงอะไรครับทรงประสงค์หรือนบีของพระองค์ได้ระบุเอาไว้โดยไม่มีการบิดเบือนโดยไม่มีการอธิบายนะครับไปเป็นคำอธิบายอย่างอื่นฉะนั้นหะดีษที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อเบื้องต้นก่อนว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรจริงนะครับและพระองค์ทรงมีรับสั่งมีปฏิสันถารจริงอันนี้คือเบื้องต้นว่าอะกีดะห์เราจะต้องเชื่อแบบนั้นถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้เราก็จะต้องไปตามอธิบายความหมายของหะดีษที่อาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ว่าคงไม่ได้มองจริงหรอกเพราะถ้ามองจริงอัลลอฮ์ต้องมีสายพระเนตรต้องมีพระเนตรต้องมีนู่นมีนี่นะครับเหมือนมักลุกก็จะไปแปลคำว่ายันซูรูที่แปลว่ามองเนี่ยไปเป็นความหมายอื่นนะครับเหมือนกับคนที่พยายามที่จะแปลซีฟาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายๆซีฟายกตัวอย่างนะความรู้สึกของคนที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่เปรียบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมักลูกตั้งแต่ภวังค์แรกเลยเนี่ยเขาจะหนีเรื่องการตัชบีฮ์การตะฮรีฟไปไม่ได้ไม่พ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านนะซีรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้เราขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ให้พ้นให้ปลอดจากการที่จะเป็นคนที่มีพฤติกรรม2ลักษณะนิสัยนี้อันแรกก็คือกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมขออย่าได้เป็นบุคคลซึ่งที่ถูกพระองค์ทรงพิโรธโกรธเคืองคำว่าโกรธเนี่ยผมพยายามแปลให้มันดีและแปลอุตส่าห์แปลเป็นพิโรธแล้วมั้งแหละก็บอกพิโรธก็แปลไม่ได้พิโรธแปลว่าโกรธแล้วกอดอบเนี่ยนะครับกอดอบนี่ก็คืออัลกอดอบุวัลบุกดุวัลมักตุแปลว่าโกรธแบบเกรี้ยวกราดด้วยโกรธแบบโมโหพี่น้องลองคิดตามนะว่าวิธีคิดของเขากับวิธีคิดของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาแตกต่างกันเลยเขาบอกว่าอัลลอฮ์โกรธได้ยังไงล่ะเราไปแปลโกรธได้ยังไงอิสมาอีลเรียนมานะวัยริลมักดูบีแปลว่าอะไรไม่ใช่แนวทางของบุคคลซึ่งที่ถูกพระองค์โกรธกริ้วไปหนังสือฟัรดูอินของสมาคมกุรุสัมพันธ์เขาก็แปลว่าโกรธกริ้วนี่แหละแต่พวกที่เขาสุดโต่งในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อในซีฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์โกรธไม่ได้เพราะถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์มีอะไรนะโกรธนี่เป็น
ความโมหะโมหะโมโหนี่เป็นกิเลสอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺมีกิเลสนี่เขามองจนกระทั่งเปรียบอัลลอฮ์น่ะเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับอาจารย์นาคีเหมือนกับผมเวลาเราโกรธเราโมโหเราก็ต้องหูแดงหน้าแดงใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นกิเลสความรู้สึกที่เกิดมาจากความคิดที่ไม่ดีก็บอกฉะนั้นอัลลอฮ์โกรธมาได้เพราะถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ต้องโมโหบางแล้วกลายเป็นอัลลอฮ์โมโหอีกแล้วเขาจึงไม่แปลกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมแปลว่าโดนโกรธเขาจะแปลว่าอิรอดะตุลอะซาบแปลว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะลงโทษเอาโทษเอาผิดอัลลอฮ์ไม่โกรธเพราะถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์โมโหนิสัยไม่ดีโกรธนิสัยดีไหมไม่ดีงั้นเขาต้องแปลซีฟะกอดอบเนี่ยไม่ใช่แปลว่าโกรธไม่แปลว่าพิโรธจะแปลว่าอิรอดะตุลอะซาบพระองค์ทรงประสงค์จะเอาคนผิดเนี่ยคนที่มีพฤติการเนี่ยเอาไปลงโทษกุรอซูลฉะนั้นซีฟ้าอื่นๆที่นอกเหนือจากกอดอบที่เป็นซีฟ้าอิคติยาริยาซีฟ้าฟิลิยาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถูกเฉยๆบิดเบือนไปหมดเลยฉะนั้นซีฟ้าของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเหลือเพียงแค่กี่ซีฟ้านะซีฟ้าวุญูบซีฟ้าที่เป็นซีฟ้าวาญิบสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีจำนวนเพียงแค่10กว่าซีฟ้าแล้วที่เหลือเป็นไม่ได้ที่เหลือเป็นไม่ได้เพราะถ้าเป็นอัลลอฮ์จะเหมือนกับมักลูกแม้กระทั่งซีฟะวาญิบที่บอกว่าเป็นอยู่แล้วจำเป็นต้องเป็นเนี่ยยังต้องอธิบายบิดไปให้อะไรให้ไม่เหมือนกับมักลูกจนกระทั่งในที่สุดก่อนที่จะมาเป็นอาชาอิรอได้นะปฏิเสธจนกระทั่งอัลลอฮ์ไม่เหลือแม้แต่ซีฟะเดียวอัลลอฮ์ไม่มีถ้าอัลลอฮ์มีศาสตร์อัลลอฮ์มีองค์อัลลอฮ์มีอัตมันอัลลอฮ์เป็นนู่นเป็นนี่ฉะนั้นจนกระทั่งในที่สุดหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกับใครเลยเนี่ยกลายเป็นวิธีคิดที่จะต้องเป็นกลุ่มนูฟาสก็คือกลุ่มปฏิเสธซีฟะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื้องต้นแล้วไปอธิบายจนกระทั่งเข้าช่องเข้าทางแต่อาศัยอธิบายอาศัยสติปัญญาและอาศัยตรรกะอธิบายตรรกะอธิบายตอนนี้กรณีที่อาจารย์อับดุลฮากิมตั้งเป็นประเด็นสนทนามานะครับก็คือเรื่องของคนที่มีพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมซึ่งจะถูกระบุในทั้งในอายะห์กุรอานและในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบจากการมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นยะซะก็คือเป็นผลตอบแทนเนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหมครับหลายระดับตั้งแต่เบาๆเบาๆจนกระทั่งรุนแรงเลยนะครับรุนแรงเลยและความรุนแรงของความโกรธความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ทรงระบุไว้สำหรับความผิดบางโทษทันบางฐานเนี่ยนะครับถึงขั้นพระองค์ไม่ทรงมองตอนนี้การมองเนี่ยนะครับการมองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องอธิบายให้สอดคล้องกับหลักอะกีดะห์ความเชื่อในส่วนซีฟะห์ตรงเนี้ยเราก็ต้องนำคำอธิบายที่เป็นอะกีดะห์มาอธิบายประกอบในหะดีษบทนี้และจะต้องยืนยันให้ตรงตามเจตนารมณ์ด้วยในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ไม่ทรงมองเนี่ยหรือพระองค์ไม่ทรงสนทนาด้วยอันนี้คือเบื้องต้นนะลายันซูรุอิไลฮิมอัลลอฮ์ไม่มองเขาวะลายุกัลลิมุฮุมในบางอายะและอัลลอฮ์ไม่พูดไม่สนทนาด้วยตอนนี้ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่สนทนาอัลลอฮ์ไม่พูดไม่ถามถ่ายอะไรเลยแล้วอัลลอฮ์จะสอบสวนยังไงแสดงว่าคนนี้ทั้งในเมื่ออัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่พูดไม่ถามรอดไหมอาจารย์วากีมารอดไหมรอดเลยเฮ้ยโชคดีไปคนนี้ฟลุกแทนที่คนนี้จะอะไรคนนี้คนไม่ดีใช่ไหมครับมีพฤติกรรมอย่างนั้นอัลลอฮ์ต้องเล่นมันให้เยอะเลยใช่ไหมครับต้องสอบสวนเข้มงวดให้หนักเลยฉะนั้นในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาจึงอธิบายคำว่ามองเนี่ยหรือคำว่าพูดด้วยเนี่ยที่แปลว่าสนทนาสอบถามเนี่ยเขาแปลว่าอะไรเขาแปลตามฮากีกอจริงๆเลยมองแต่ไม่มองแบบอะไรแบบเมตตาแบบกรุณามองแบบจ้องขมึงจะเอาจริงแบบนี้หรือไม่มองฉันถามก็ยังไม่มองหันไปข้างๆไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงมองแต่มองแบบมองอะไรนัซรอกอฎอบินก็คือมองแบบโกรธพูดล่ะอัลลอฮ์ก็พูดกับมันแต่ถามแบบเอาโทษถามแบบเอาเรื่องถามแบบเอาผิดฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันหรือย้อนแย้งกันระหว่างหลักฐาน2หลักฐานหลักฐานที่อิสบาตว่าพระองค์จะทรงสอบสวน
ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเดียวคนเดียวก็ไม่เว้นแล้วถ้าเราไปบอกว่าคนนี้อัลเลาะห์จะไม่มองมันอัลเลาะห์จะไม่พูดกับมันเลยไม่ถามไถ่อะไรเลยสบายไหมบ้างแล้วรอดเลยฉะนั้นแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ส่วนหนึ่งจึงอธิบายนะครับสีฟ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มองเนี่ยหมายถึงไม่มองแบบด้วยสายตาที่เมตตากรุณาเพราะถ้ามองด้วยสายตากรุณาด้วยสายตาที่เมตตาก็คือมองแล้วอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษจนกระทั่งซะลัฟบางท่านตาบีอินบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่าใครก็แล้วแต่อัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมองเขาแล้วเนี่ยมองด้วยสายพระเนตรแห่งความเมตตานะเขาจะไม่ถูกลงโทษตลอดไปเลยตอนนี้อันนี้คือ1คําอธิบาย นะครับว่าการมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มองในที่นี้คือมองจริงนะครับส่วนปฏิเสธการมองก็คือไม่มองโดยการลักษณะแบบเมตตาให้โอกาสนะให้โอกาสให้เค้าเรียกอะไรล่ะให้ความกรุณาเออมองแล้วมีความเอ็นดูสงสารนะลดหย่อนผ่อนโทษให้อัลเลาะห์จะไม่มองแบบนั้นฉะนั้นในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับพี่น้องอิติกอดให้ถูกถ้าอิติกอดในซีฟาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดคาดเคลื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นบางซีฟาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุเอาไว้เราก็จัดหมวดของซีฟาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกซะก่อนเราจะได้รู้ว่าซีฟาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ระบุไว้ในส่วนเนี้ยอ๋ออันนี้เค้าเรียกซีฟาฟิยะเป็นซีฟาที่อัลเลาะห์ทรงจะกระทํานะครับหรือจะไม่กระทําก็เป็นอิคติยาร์เป็นสิทธิส่วนพระองค์เราจะไปละเมิดเราจะไปล่วงเกินและจะไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายไม่ได้นะครับส่วนลักษณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้มีบางอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับแล้วก็มันก็พระองค์ก็ทรงกระทําตามซีฟาต่างๆเหล่านั้นไปแล้วแต่สิ่งที่พระองค์จะทรงบอกที่ทรงบอกไว้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงอะไรกล่าวว่าจะเกิดขึ้นจะไม่มองหรือจะมองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าในวันกิยามะห์นั่นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราต้องเชื่อให้ถูกต้องและจะต้องเชื่อศรัทธาให้ตรงตามตัวบทและก็การคําอธิบายของบรรดาซะลัฟเพราะบุคคลเหล่านี้คือบุคคลซึ่งที่ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าพวกเราแล้วก็เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่เขาเรียกเป็นอะกีดะห์ของอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เจือปนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางความคิดหรือเหตุผลทางตรรกวิทยาปรัชญาเมธีทั้งหลายเข้ามาก้าวก่ายจนกระทั่งทำให้เกิดแนวคิดในการที่จะเฉไฉหรือบิดเบือนในความเชื่อในความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับซีฟาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์สรุปก็คือเรายังเชื่อและก็อิสบาตยืนยันในซิฟาตุนนะซอรการมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงมีพระลักษณะพระคุณลักษณะนี้ส่วนการที่พระองค์จะทรงมองอย่างไรนะครับอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่การมองของพระองค์นั้นมองด้วยสายพระเนตรแห่งความโกรธความพิโรธมีความเป็นไปได้นะถ้าพระองค์ทรงมองแบบนี้แล้วนั่นก็คือพระองค์จะต้องทรงลงโทษและเอาผิดหากพระองค์ประสงค์จะอภัยโทษยกโทษให้ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยอิสบาตซีฟาส่วนผลที่เป็นลาวาซิมจากซีฟาวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเพราะในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยอย่างสมมุติคนคนนึงเนี่ยเขาทำความผิดจริงในดุนยาเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักร้องก็ได้เขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์พระกีมว่านะแต่อะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยเราไม่ไปสามารถจะไปชี้ได้ว่าเนี่ยคนเนี้ยอัลลอฮ์อย่างนั้นคนเนี้ยอัลลอฮ์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเพียงแค่สันนิษฐานได้ว่าโดยพฤติกรรมของคนคนนี้น่าจะเป็นแบบนี้เพราะโดยความยุติธรรมของอัลลอฮ์คนทำผิดอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนโดยการลงโทษเอาโทษคนทำดีอัลลอฮ์ก็จงทรงตอบแทนโดยการสมนาคุณผลบุญความสุขให้อันนี้เราเชื่อแบบนี้ส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังในอนาคตข้างหน้าวัลลอฮุตะอาลาอาลัมฉะนั้นในอะกีดะห์ตะฮาวิยะห์เนี่ยสอนพวกเรานะครับบอกว่าเราเนี่ยเรามีสิทธิ์เพียงแค่อะไรนะตะวัลลัฟวาฮิรเรามีสิทธิ์ที่จะพูดหรืออธิบายเฉพาะในสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตาเท่านั้นวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิรส่วนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นเบื้องลึกตื้นลึกหนาบางอันนี้เราไม่มีสิทธิ์รู้ผู้ที่รู้และตัดสินก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคำพูดของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทุกคนนะครับเวลาจะพูดถึงสถานภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเราพูดยังไงอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องพูดแบบนี้อินชาอะอัซซะบะฮูหากอัลเลาะห์ประสงค์จะลงโทษ
ก็เป็นเรื่องของพระองค์สิทธิ์ของพระองค์ว่าอินชาอะวะฟะรอลาหูหากพระองค์ทรงประสงค์อีกเช่นเดียวกันพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะยกโทษอภัยโทษให้เขาใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เรามีสิทธิ์พูดไปตามตัวบทหลักฐานตามพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นด้วยสายตาแต่ลึกๆแล้วในอนาคตอัลลอฮ์อาจจะยกโทษให้เขาเพราะมีคนมายืนอิสติกฟาร์ให้เขาแค่คนเดียวก็ได้ไหมครับชายคนหนึ่งนะที่นบีเล่าไว้ในหลายฮะดีษเลยเรื่องของชายคนนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยอัสรอฟะอาลานัฟซีฮีเขาทำชีวิตใช้ชีวิตแบบเหลวแหลกจนกระทั่งไม่มีความดีอะไรเขารู้จักเลยไม่เคยทำเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะเขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเรากลัวจนขี้ขึ้นหัวกลัวถึงขนาดนั้นเขาจึงบอกกับลูกตอนก่อนตายว่าถ้าป้าตายนะลูกเอาสังขารของป้าเนี่ยไปเผาเสร็จแล้วก็บดให้มันเป็นอะไรมันเหลือส่วนมันเหลือกระดูกเหลืออัฐิอะไรก็แล้วแต่ไปเก็บมานะอย่าให้เหลือเลยแล้วก็มาบดให้ละเอียดเลยขึ้นไปโปรยบนภูเขาให้ลมเนี่ยมันหอบไปให้กระจายไปทั่วเลยถ้ามันยังเหลืออยู่ไปกลางทะเลไปโปรยที่ไหนอีกให้ที่ทะเลให้มันลอยไปกับสายน้ำให้คลื่นเนี่ยมันทำให้กระดูกของพ่อเนี่ยหายไปให้หมดไม่เหลือเลยเพราะพ่อกลัวเหลือเกินถ้าอัลลอฮ์เอาเรื่องกับพ่อได้อัลลอฮ์ต้องเอาพ่อไปจัดการลงโทษแน่นอนเลยแล้วลูกก็ทำแบบนั้นจริงๆด้วยลูกทำแบบนั้นจริงๆอ้าวถามบังแล้วถามครูรอโซนถามครูอาซันว่าคนที่คิดแบบนี้กับอัลลอฮ์น่ะชั่วไหมชั่วสุดๆเลยมันคิดว่าถ้ามันทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่มีปัญญาเอาจัดการกับมันยิ่งกว่ามุตตัดอีกยิ่งกว่าคนเล่นดนตรียิ่งกว่าคนกินเหล้ายิ่งกว่าคนพวกนี้คนตกมุตตัดนี่สถานเดียวก็คือตัดคอประหารจริงไหมครูโทษอะไรเนี่ยโทษหมิ่นประมาทอัลลอฮ์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์คนแบบนี้มันไม่ต้องถ้าเป็นภาษาบ้านเราไม่ต้องผุดต้องเกิดลงนรกชั่วกาลนานไปเลยแต่ที่ไหนได้พอวันฟื้นคืนชีพอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมายืนอยู่เหมือนเดิมเลยพอขึ้นมายืนแล้วก็มองตัวเฮ้ยว่าเราเผาไปหมดแล้วนะละเอียดเป็นจุลแล้วทำไมแล้วมันมาอยู่ได้ยังไงอัลลอฮฺถามยังไงซอลเลห์ไม่ใช่ว่าซอลเลห์คนชั่วคนนั้นนะเฉยเรียกเฉยแล้วตกใจเลยซอแลเอ็งบอกเราสิทำไมเอ็งถึงอุกอาจขนาดนั้นใช่เอ็งทำแบบนั้นแล้วเอ็งคิดว่าเราไม่มีปัญญาจะเอาเจ้ามาลงโทษหรือไงเขาไม่รู้จะตอบยังไงกับเรารู้ไหมเขาตอบยังไงคอชยาตากายารบที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะบ่าวกลัวพระองค์เท่านั้นแหละไม่มีเหตุผลอื่นเลยทำไปเพราะอะไรเพราะกลัวพระองค์งั้นอัลลอฮ์ยกโทษให้เขาทั้งหมดเลยนั้นอันนี้อากีดะห์ของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงบอกนะถ้าพระองค์จะเอาไปลงโทษได้มั้ยอินชาอะอัซซะบะฮูเอาเขาไปลงโทษได้ว่าอินชาอะกอฟารอละฮูถ้าอัลเลาะห์ประสงค์จะยกโทษแบบนายคนเนี้ยอัลเลาะห์ยกโทษให้เขาเองอันนี้เป็นความกรุณาของอัลเลาะห์ที่มีกับเขาหรืออันนี้คือยกโทษอัลเลาะห์ยกโทษให้จากพระองค์หรือคนชั่วอีกคนนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเล่าเอาไว้ทำความชั่วจนกระทั่งไม่มีความดีเลยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมาตกใจกับความดีที่อยู่ในบัญชีของตัวเองอยู่ในบัญชีความดีของตัวเองอันนาลีฮารายาร็อบโออัลลอฮ์อันนาแปลว่าไกฟาเนี่ยความดีทั้งหลายแหล่เป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบ่าวไม่เคยทำแม้แต่นิดเดียวแล้วมันกลายมาเป็นความดีของบ่าวได้ยังไงมีบ่าวนะมีตะบาบไม่เคยทำความดีเลยแต่อัลลอฮ์เปลี่ยนความชั่วทั้งหมดที่เป็นภูเขาลากาให้กลายมาเป็นความดีนอกจากยกโทษให้แล้วนะความชั่วที่มีเท่าไหร่ชั่วมีล้านนึงอัลลอฮ์เอาล้านที่เป็นความชั่วเปลี่ยนเป็นความดีทั้งล้านเลยฟุกไหมเนี่ยฟุกไหมฟุกแต่ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ยกโทษให้แต่แรกแต่เป็นผลมาจากบิสติกฟาริวะลาดิกาลากาลูกชายซอลแรกของเองขอให้เองนะเองถึงได้ขนาดนี้ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราอ่านในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ในอายะห์กุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะไม่มองอัลลอฮ์จะไม่พูดด้วยมากอมนี่คือมากอมตะฮดีดมากอมตะฮดีดก็คืออยู่ในฐานะของการที่พระองค์ทรงฆ่าโทษเอาไว้โทษสูงสุดของเองนะถ้าเองทําแบบเนี้ยใครดูข้าจะไม่อะไรข้าจะไม่มองหน้าเองเลยอัลลอฮ์ขู่ให้กลัว
นะครูให้กลัวส่วนพระองค์จะมองหรือไม่มองเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของพระองค์โดยความยุติธรรมของพระองค์พระองค์ไม่มองก็ได้เพราะคนอย่างเองไม่ควรมองไม่มีคุณค่าพอให้พระองค์มองแต่ถ้าพระองค์ทรงเมตตาได้ไหมได้ฉะนั้นมักกอมของอายะห์กุรอานอายะห์พวกนี้นะครับบรรดานักวิชาการบรรดามุฟัสซิรินเขาจัดอยู่ในหมวดของการตะฮดีดก็คือการฆาตโทษภาคทันเอาไว้ภาคทันเอาไว้อ้าวเหมือนกับครูฮัสซันนะไม่อ่านหนังสือกุตีนะฮัสซันบอกใครจะบอกเซดไม่อ่านปาตีนะมันก็ไม่อ่านตีไหมบางทีแล้วไม่ตีเรียกมาอ่านพูดไปแล้วทำไมไม่รักษาคำพูดล่ะถ้าเรามองแบบนั้นพูดไปแล้วไม่ทำจะกลายเป็นการไม่รักษาคำพูดแต่สำหรับพระองค์ล่ะเป็นสิทธิ์พระองค์ทรงอะไรทรงอภิสิทธิ์ทรงเอกสิทธิ์ฉะนั้นพระองค์อาจจะไม่เอาเขาไปลงโทษก็ได้ด้วยความเมตตาของพระองค์อิบติดาอันโดยแต่เริ่มเลยหรือพระองค์จะทรงยกโทษเว้นโทษให้ด้วยการชาฟะอะห์ก็ได้ลงนรกไปแล้วหะดีษชาฟะอะห์ของนบีหะดีษซอฮีห์บุคอรีมุสลิมรายงานลงไปแล้วนบีไปขอให้ขึ้นมั้ยขึ้นแล้วความผิดที่ทําไปละเหม็นโดนลงโทษเลยอัลเลาะห์ลำเอียงแหละไม่ใช่ลำเอียงแต่เรามองว่าเราเชื่อว่านี่คือซีฟะห์รอห์มะห์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้แต่ไม่ได้แปลเอ้ยโอ้สบายเลยเกียนกีมโอ้โหเดี๋ยวนี้รอดง่ายไม่ได้ฉะนั้นเราอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยมาเป็นอายะห์ตัรฮีบหรืออายะห์ตะฮดีดก็คืออายะห์ที่พูดมีเจตนาเพื่อเป็นการป้องกันปรามว่าอย่าทำเพราะถ้าทำโทษทันที่สะสมก็คืออัลเลาะห์จะไม่มองนะเบื้องต้นก็คือเราก็ต้องเชื่อตามนี้ว่าถ้าอัลลอฮ์บอกไม่มองก็เป็นต้องไม่มองนะต้องไม่มองส่วนพระองค์จะทรงตัดสินในภายหลังว่าพระองค์จะมองด้วยความประสงค์ด้วยมาชีอะห์ของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะพระองค์ทรงอะไรทรงพระประสงค์และเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยวะลายุสอะลูอัมมายัฟอะลูเราไม่มีสิทธิ์ไปถามทำไมพระองค์พูดอย่างทำอย่างเราไม่มีสิทธิ์เลยเพราะนี่เป็นเรื่องอะไรเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความเชื่อในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะแต่ไม่ได้แปลว่าให้พระพูดอธิบายแบบนี้เป็นช่องให้คนอะไรคนเอาตัวรอดได้ไม่ใช่เพราะยังไงเราก็ยืนในจุดประสงค์ของอายะห์กุรอานหรือความหมายต่างๆเหล่านั้นว่าอายะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่พูดว่าถ้าทำแบบนี้อัลลอฮฺจะไม่มองนะคนแบบนี้อัลลอฮฺจะไม่สนทนาด้วยนะเราก็ยังยืนว่ายืนยันในความหมายและจุดประสงค์นี้ว่าพระองค์จะไม่ทรงมองอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เป็นไปตามสีฟ้าเบื้องต้นส่วนพระองค์จะทรงประสงค์ให้เป็นไปตามนั้นหรือไม่เป็นอยู่ที่ใครอยู่ที่อิคริยาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับริสกีที่อัลลอฮฺให้อายุที่ให้มานะพระองค์ทรงกำหนดทรงตักดีดไว้ทั้งหมดแล้วแต่ถ้าบ่าวทำสาบับเปลี่ยนไหมอัลลอฮฺก็ยังเปลี่ยนฉะนั้นในหลายๆอายะในหลายฮะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากเจ้าประสงค์จะมีอายุยืนหากเจ้าประสงค์จะมีริสกีกำหนดว่ายังริสกีประสงค์กำหนดยังกำหนดแล้วอายุไขกำหนดแล้วอามันของเรากำหนดไว้หมดแล้วแล้วทำไมนบีมาพูดว่าให้เราขอล่ะฉะนั้นพระองค์ทรงมีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความประสงค์ในส่วนต่างๆเหล่านี้โดยอิสระของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีอิสระพระองค์ต้องตัดสินตามเราพระองค์ต้องตัดสินตามคนนั้นตามคนนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่พระเจ้าโดยสมบูรณ์ฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระเจ้าที่มีพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ก็คือซีฟะอิคติยาริยะหรือเมชีอาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เราที่เป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เรายังยืนในจุดที่ยืนยันซีฟะนะซอรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ซีฟะนะซอรของอัลลอฮฺเนี่ยเป็นสีฟ้าที่ต้องตาลีกูบีจาลาลีเหมาะสมกับพระองค์โดยเราไม่ไปพิพากวิจารณ์หรือไปแทรกแซงว่าพระองค์นี่ต้องไม่มีไอ้นั่นต้องไม่มีไอ้นี่เหมือนกับอากีดาของพวกอาชาอิรอนเอาล่าสุดอาชาอิรอนสีฟ้ากะลามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอยู่ใน13สีฟ้าที่จะต้องมีสีฟ้าวุจูบสีฟ้าที่อัลลอฮฺจำเป็นต้องมีคืออะไรสีฟ้าอัลกะลามอัลลอฮฺต้องพูดเพราะอัลลอฮฺต้องพูดปุ๊บเขาก็พูดยังไงอ่ะพูดไม่ได้พูดของอัลลอฮ์ต้องไม่มีลิ้นต้องไม่มีเสียงต้องไม่มีตัวอักษร
ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่จนกระทั่งในที่สุดไม่รู้ว่าอัลลอฮ์มีซีฟานี้ยังไงแม้กระทั่งเนี่ยอัลกุรอานฉบับที่เราอ่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดบางคนยังบอกเลยนะอัลลอฮ์ไม่ใช่กะลามของอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นภาษาอาหรับบางคนก็มีเหตุผลน่ะเอาอะไรเอาวิธีคิดแบบมนุษย์ไปคิดอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นตัวอะไรอัลฮัมเป็นฮัมซาใช่ไหมครับเป็นลามเป็นฮาเป็นมีมเป็นดานนี่เป็นอักษรที่มนุษย์ประดิษฐ์นี่บังแล้วถึงขั้นเนี้ยในที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อยู่ในกุรอานเนี่ยที่แบบที่เราเห็นเนี่ยนะไม่ใช่กะลามของอัลลอฮ์แล้วกะลามของอัลลอฮ์ยังไงต้องไม่มีตัวหนังสือต้องไม่เห็นต้องอ่านไม่ได้แล้วที่นบีได้ยินจากยิบรีนได้ยินจากพระองค์อัลลอฮ์ล่ะฮะแล้วที่ยิบรีนเอามาหันในนบีและนบีเรียกซอฮาบะห์มาจดล่ะฮะเขาจึงแบ่งไงกะลามนับซีกะลามนนกะลามนี่ในที่สุดเราไปเอามันเต็กไปเอาวิธีคิดแบบพวกนักปรัชญาเมธีมาก้าวไก่จนกระทั่งต้องปฏิเสธซีฟ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราเองเนี่ยวันนี้อาจารย์พลกิมตั้งหัวข้อมาเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้เข้าถึงตรงคำว่าอัลลอฮ์มองอัลลอฮ์เห็นแล้วอัลลอฮ์ทรงพูดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวพี่น้องอัลลอฮ์มองเราอัลลอฮ์ต้องมีตามีนู่นมีนี่อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับเราเชื่อเหมือนกับที่อิหม่ามมาลิกบอกให้เป็นแนวทางในการอิติกอดของเราเรื่องซีฟะอิสติวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสถิตพระองค์ทรงประทับเราก็เชื่อตามนั้นนะครับเราเชื่อว่าเป็นซีฟ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนไปก้าวไก่แทรกนั่งยังไงกว่าห้างก็ตมาดไม่ต้องยุ่งสารแนเรื่องของอัลลอฮฺได้ไหมจบแล้วแค่นั้นแหละวัสซูอัลุอันฮุบิดอาตุนวัลอีมานุบิฮิวาญิบุนอีมานตามนั้นเป็นวาญิบเป็นหน้าที่แล้วไปก้าวไก่แทรกไปวิพากษ์วิจารณ์ไปถามซักไซอะไรเลี้ยงต้องอย่างนั้นไหมต้องอย่างนี้ไหมอันนี้อิหม่ามมาลิกถือว่าเป็นอุตริในเรื่องของอะกีดะห์เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไก่แทรกฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อไปถึงพฤติกรรมที่จะทำให้เราจะไม่ถูกมองจากอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สนทนาด้วยอันนี้อยู่ในแม่ความที่อันตรายมากเลยนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลละกีมครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องผมเวลาไปบรรยายเวลาเข้ารายการกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยผมจะพูดเป็นประจำเลยนะพี่น้องขอดุอาให้ท่านด้วยนะครับขอดุอาให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ด้วยนะให้ท่านหายนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ท่านเป็นอยู่นะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเวลาที่ท่านเดินเนี่ยพี่น้องสังเกตดูนะทุกวันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอาจารย์อับดุลลอฮ์ต้องละหมาดข้างซ้ายหมายความว่าอะไรพอเวลาอยู่ในซอฟเนี่ยต้องไปละหมาดข้างซ้ายพอเวลาจะลุกเนี่ยมันต้องใช้มือดันพื้นอย่างกับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกับตอนหนุ่มๆ นี่พอเวลาจะลุกแล้วก็ลุกเลยใช่ไหมอยู่ดีๆจะลุกก็ลุกเลยแต่ทุกวันนี้แหละเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนน่ะจะลุกก็ลุกเลยแต่ทุกวันนี้คนสมัยก่อนเขาพูดเดี๋ยวนี้ต้องเอาตูดขึ้นแล้วเขาว่างั้นเอาตูดขึ้นก่อนอุมัดมึงแล้วเป็นอย่างนั้นไหมมึงแล้วนี่ยังไม่เป็นนี่อาจารย์อับดุลลอฮ์เขาเป็นแบบนั้นนะพี่น้องต้องช่วยกันขอดุอานะครับนะให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับให้ริซกีพอเพียงจะได้ทำงานศาสนากันไปเยอะๆนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนกับบรรดาพี่น้องได้พูดถึงอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการเขาเรียกว่ามองของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ายไม่มีนะเอาเช่นผมเคยพูดเคยคุยกับพี่น้องนี่เป็นประจำนะครับชาย2คนจากบันีอิสรออีนเป็นเพื่อนกัน
คนหนึ่งนี่ทำความดีนี่โอ้ยถ้าจะดูแล้วแล้วก็ถ้าจะเอาไปชั่งนะกิโลหนึ่งกิโลน่ะหมุนรอบเดียวไม่พออีกคนหนึ่งล่ะทำความชั่วแบบความชั่วนี่ถ้าจะเอาไปชั่งกิโลนี่หมุนรอบเดียวไม่พอวันหนึ่งนี่ชายคนชั่วโทษทีชายคนดีบอกกับชายคนชั่วบอกว่าไงเฮ้ยไอ้บังพอเธอนี่มันของผิดบาปใหญ่จะไปทำทำไมเนี่ยไอ้ชายคนชั่วบอกว่าไงคอลลีนีวะร็อบบีปล่อยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เธออย่ามายุ่งเลยก็ตักเตือนกันอยู่แบบนี้ทีนี้เตือนไม่ฟังพอเวลาเตือนไม่ฟังแล้วทำไงประพรพอเวลาเตือนไม่ฟังนี่ไอ้ชายคนดีบอกว่าไงเฮ้ยนี่ถ้าทำแบบนี้อีกนี่อัลลอฮ์ไม่ให้เองเข้าสวรรค์นะถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะไปอยู่นรกนะตกนรกนะโมโหเตือนไม่ฟังชายคนชั่วบอกว่าไงเฮ้ยคอลลินีวะร็อบบีปล่อยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับพระเจ้าของฉันเถอะแกอย่ามายุ่งเลยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์สองคนนี้ตายพอตายไปก็ไปถูกสอบสวนนบีเล่าให้ฟังต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชายคนชั่วมาลาอิกะห์เราตัดกับมาลาอิกะห์นะซึ่งเป็นชายคนชั่วทำบาปใหญ่ด้วยมุฮัมมัดทำบาปใหญ่นี่สมควรจะไปไหนเนี่ยถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้ามันก็ต้องไปนรกสิคนทำความผิดใช่ไหมต้องไปนรกก่อนพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาจะให้เขาออกมาหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับมาชีอะห์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประสงค์ของพระองค์ทีนี้งงสิอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์เอาคนคนเนี้ยไอ้คนชั่วคนเนี้ยไปสวรรค์ซะงงไหมชะมานงงไหมงงสิอ้าวทำความชั่วนะตั้งเยอะแต่ว่าไปสวรรค์คนดีล่ะคนดีคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเรียกมานี่ไอ้คนดีมานี่มาใกล้ๆหน่อยถามอะไรหน่อยแกมีสิทธิ์อะไรที่จะไปเอาบ่าวของข้าเนี่ยคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นจะไปเที่ยวบอกกับคนนู้นเที่ยวบอกกับคนนี้ว่าอัลลอฮ์จะให้เองไปนรกเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปพูดไปบอกกับคนนั้นคนนี้ว่าอัลลอฮ์จะให้เองเข้านรกแน่นอนหรือเข้าสวรรค์แน่นอนก็ตามเถอะมีสิทธิ์มาสั่งอะไรนี่เขาเรียกว่าเอาการงานของอัลลอฮ์ไปทำเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตัดกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เอาไอ้คนดีคนเนี้ยไปขุมนรกของข้าขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรื่องราวของความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ก็เป็นเรื่องของพระองค์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงต้องการแบบไหนอย่างไรเราไม่มีสิทธิ์เหมือนกันอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เชื่อในเรื่องของการมองของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองก็คือมองพระองค์จะมองแบบไหนอย่างไรก็ว่ากันไปครับนั่นคือสิทธิ์ของพระองค์เราเป็นบ่าวเราอยู่เฉยๆใช่ไหมครูกษัตริย์เราเป็นบ่าวนี่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้ไม่ต้องครับบางคนบอกมองก็มองด้วยตาใช่ไหมเอ้าถ้ามองด้วยตาก็เหมือนกับมังซนน่ะสิเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะมองด้วยกับตาไม่ได้เขาว่างั้นมุอ์ตะซิละเอ่ยใครต่อใครเอ่ยก็เลยไปตีความบอกว่าการมองตรงนี้คือความรู้สึกในการเห็นของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนที่ทำบาปแน่นอนที่สุดแล้วครับปฏิเสธไม่ได้ว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีและเราต้องเชื่อคนขึ้นสวรรค์เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์มีแม้ว่าจะทำความชั่วมาเยอะแยะมากมายแต่คนที่ทำความชั่วบางคนก็ไปขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่เรามาพูดกันแบบนี้
ก็อันเนื่องมาจากว่าเป็นการบอกกล่าวตักเตือนให้คนที่กำลังลุ่มหลงให้กับคนที่กำลังเข้าใจผิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือความถูกต้องให้กลับมาสู่ร่มเงาของอัลอิสลามบางคนบอกทำบาปใหญ่อยู่นะบางคนนี่โอ้ยฉันนี่อะกีดะห์อะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยทำไมล่ะคนจะเข้านรกน่ะคือคนทำชิริกแต่ฉันน่ะไม่ได้ทำชิริกนี่เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้อินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมยกอายะห์กุรอานด้วยบางส่วนแปลว่าอะไรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตาไม่เป็นไรหรอกในวันกิยามะห์เดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยให้ฉันนี่คนไม่เคยถูกลงโทษนะเขาก็จะพูดกันแบบนี้แหละพี่น้องแต่ให้รู้เอาไว้การลงโทษน้อยที่สุดในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะเก็ดถ่านไฟจากขุมนรกอยู่ใต้อุ้งเท้าสมองเดือดไปด้วยและอยากจะไปไหมล่ะยูซุฟบางคนบอกฉันไม่ได้ทำชิริกเพราะคนทำชิริกอยู่ในนรกในนรกตลอดกาลฉันไม่ได้ทำชิริกฉันแค่ทำบาปใหญ่ใช่ไหมบางคนบอกแค่ทำบาปใหญ่บางคนนี่ยกหะดีษของท่านนบีเลยทำไมอ่ะคนทำซีนาหญิงโสเภณียังได้สวรรค์บางคนยกหะดีษพี่น้องครับด้วยความเคารพถ้าเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะทำด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และท้ายที่สุดแล้วหันกลับเข้ามาสู่อัลลอฮฺเตาบัตตัวและทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็พูดไม่ได้หรอกว่าท่านนั้นจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ผมก็พูดไม่ได้ว่าท่านนั้นจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ไม่มีใครพูดได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีคนที่มีคุณลักษณะอย่างที่ผมพูดคนที่ร้องเพลงเขาอาจจะไปสวรรค์ก่อนผมก็เป็นได้ใช่ไหมบางแล้วคนที่ทำซีนาแต่ท้ายที่สุดเขาตอบัตเขาอาจจะไปสวรรค์ก่อนพวกเราในที่นี้ก็ได้ถูกไหมครับถูกต้องมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าอะไรล่ะที่มันจะเป็นเหตุอะไรคือเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีความเมตตาให้กับเราในวันกิยามะห์เราทุกคนเชื่อพี่น้องครับว่าคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท้ายที่สุดแล้วจะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนหน้านั้นจะไปไหนก่อนหน้านั้นจะไปไหนใครตอบได้บ้างว่าจะได้ไปสวรรค์เลยไม่มีหรอกครับพี่น้องแต่เราก็ต้องหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราพวกเราทั้งหลายได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่อัลัมบัตซักจะเป็นแบบไหนเรายังไม่รู้เลยครับด้วยความเคารพนี่เราบางคนน่ะมั่นใจแล้วยังไงฉันต้องได้สวรรค์เอาความมั่นใจมาจากไหนเมื่อเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของนรกเรื่องราวของสวรรค์พี่น้องครับด้วยความเคารพนะเราต้องมั่นใจอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราได้ไปสวรรค์ครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแต่บั้นปลายชีวิตที่นบีบอกอัลอะมาลุบิลคอวาตีมการงานดูที่ตอนจบปัจจุบันเราเป็นแบบไหนอย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์แต่สุดท้ายแล้วจะรู้มั้ยล่ะครับอาจจะพลิกก็ได้ใช่ไหมนบีจึงบอกอัลอะมาลุบิลคอวาตีมการงานดูที่ตอนจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคุณลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องหลีกห่างผมเข้าใจว่าวันนี้ถ่ายทอดสดทางอันนัสไม่ได้ถ่ายแต่เป็นบันทึกเทปแล้วต่อได้ดาวนั่นแหละกำลังจะบอก คืออย่างนี้อาจารย์อับดุลฮากีมที่อาจารย์อับดุลฮากีมพูดเนี่ยพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าเหมือนกับกำลังจะบอกกับเราว่าเอาละถึงแม้มันจะมีฮะดีษหรือหลักฐานทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งพออ่านแล้วโอ้โหสวรรค์ชัวร์อีกฝ่ายหนึ่งถ้าไปอ่านแล้วโอ้โหนี่ไม่รอดแน่นรกสถานเดียวเห็นไหมครับมันมีฮะดีษที่พูดในลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยแต่ที่เรากำลังพูดอยู่คือเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่าชะล่าใจใ
ช่ไหมครับหะดีษนบีพูดแบบเนี้ยที่กำลังจะสรุปเนี่ยเยอะเลยอย่างหะดีษบทหนึ่งบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเนี่ยนะครับทำความดีมาทั้งชีวิตเลยจนกระทั่งเหลือดีเราะนี่แปลว่าศอกเดียวแขนเดียวเนี่ยจะเข้าประตูสวรรค์อยู่แล้วแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์จะสอบเขาให้เขาไปทำงานเพียงแค่ชิ้นเดียวที่เป็นอามันของอาลินนาร์เป็นอะไรเป็นกิจกรรมการกระทำของชาวนรกเขาไปทำงานชิ้นนั้นในบั้นปลายชีวิตเขากลายเป็นชาวในนรกชาวนรกทันทีเลยเนี่ยที่อาจารย์มุกิมกำบอกนั้นอย่าประมาทอย่าชะล่าใจอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบมาทั้งชีวิตเลยทำความชั่วมาจนกระทั่งเหลืออีกศอกเดียวแขนเดียวจะเข้าประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ด้วยพระประสงค์อัลลอฮ์จะสอบใหม่สอบให้เขาได้ทำสิ่งที่เป็นอามันของอาฮลินจันนะอามันของชาวสวรรค์เขาพลิกแล้วเปลี่ยนไปทำอามันของชาวสวรรค์ในที่สุดบั้นปลายอัลลอฮ์ทรงพิจารณาเป็นชาวสวรรค์ไปฉะนั้นที่อาจารย์มุลกิมกำลังบอกคือตัวบทหลักฐานเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเลยหลักฐานตะฮดีษหลักฐานตะรีบอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมีแล้วก็เชื่อตามนั้นแต่ตัวเราที่จะต้องรับผิดชอบกับตัวเราก็คืออย่าประมาทและก็อย่าชะล่าใจอย่าวางใจตัวเองชั้นนี่ชาวสวรรค์หรือคนนั้นชาวนรกแล้วก็ชะล่าใจจนกระทั่งไม่อะไรไม่เผื่อขาดเผื่อเกินเลยนะครับครับแล้วก็เราก็อย่าไปพูดเหมือนกันนะว่าคนอื่นจะเป็นชาวสวรรค์จะเป็นชาวนรกไม่ได้อย่าไปอย่างที่เขาบอกพวกเราเนี่ยเราอย่าไปหุกกลมกันนั่นแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงพูดคุยกับเขาและไม่ทรงมองผมว่าพี่น้องน่าจะเข้าใจแล้วนะณจุดนี้ นะครับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานท่านได้อธิบายให้เราฟังคุณลักษณะสองคุณลักษณะคือความจริงในหะดีษมีสามคุณลักษณะด้วยกัน 1. คนที่ทรยศคนที่ไม่เชื่อฟังต่อพ่อแม่คือว่าในข้อนี้พี่น้องน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทรยศพ่อแม่คำว่าทรยศพ่อแม่ก็คือพ่อแม่นี่พี่น้องครับอย่างเช่นในห่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินหะดีษที่นบีขึ้นมินบัตใช่ไหมฮะ9ที่1 9ที่2 9ที่3มาลาอิกะเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงมาลาอิกะก็บอก1ใน3นะ1ใน3นั้นว่าความวิบัติจะมีกับคนที่เขามีชีวิตอยู่ทันพ่อทันแม่หรือหนึ่งคนใดจากพ่อจากแม่แล้วเขาไม่ได้สวรรค์จะวิบัติแน่วิบัติแน่นี่แหละคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ทันพ่อทันแม่แต่ไม่ได้สวรรค์ไม่ทำดีกับคนที่เป็นพ่อไม่ทำดีกับคนที่เป็นแม่ผมว่าพี่น้องในจุดเนี้ยเข้าใจในสิ่งนี้ว่าพ่อแม่เราต้องทำความดีกับเขาอันใดที่เขาสั่งใช้อันใดที่เขาบอกในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสอดคล้องกับเรื่องราวของอัลอิสลามเราจำเป็นที่จะต้องทำตามแต่ถ้าหากว่ามันมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนเขาสั่งให้เราฝ่าฝืนนะครับพอเวลาเขาสั่งให้เราฝ่าฝืนไอ้นี่เราปฏิเสธได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัจจุบันก็คือบางคนน่ะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปใช่ไหมฮะบางคนนี่พ่อกับแม่ไม่ให้เข้าบ้านบางคนพ่อกับแม่นู่นพอเวลาแก่ให้ไปอยู่ไหนบ้านคนชรากับอีกบางคนบางแล้วเชื่อไหมไปอยู่บ้านไอ้จูเถอะไปอยู่บ้านไอ้เต้สิเกี่ยงกันเกี่ยงกันไอ้วะเซวะนะก็อยู่กันแค่3คนเท่านั้นพ่อแม่ลูกฉันไอ้จูคนเล็กฉันมีลูกเยอะนี่บางคนน่ะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคุณลักษณะหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าทรยศเนรคุณกับพ่อกับแม่ไม่ดูแลพ่อไม่ดูแลแม่นี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่คุยกับเขาจะไม่สนทนากับเขาจะไม่มองเขาสองในหะดีษบทนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคุณลักษณะที่สองนั่นก็คืออัลมุตารอจีละมุตารอจีละก็คือนี่เป็นคุณลักษณะหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะว่าผู้หญิงอยากจะไปเป็นผู้ชายผู้ชายอยากจะไปเป็นผู้หญิงสลับกันแต่ในหะดีษบทนี้คำอธิบายของบรรดาอุลามะบอกว่ามุตารอจีละเนี่ยคือเ
ผู้หญิงที่ทำตัวเรียนแบบผู้ชายคำว่าเรียนแบบผู้ชายเป็นยังไงอ่ะพี่น้องอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้นำโทษนะอยากมีเมียผู้หญิงผู้หญิงอ่ะอยากมีเมียนี่เรื่องจริงเอาผ้าอะไรมาปิดหน้าองค์หน้าอกโอ้โหตัดผมสั้นเหมือนผู้ชายนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์แล้วคนแบบนี้ถามนิดนึงบางมาดพอใจในการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าคนแบบนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครคนหนึ่งคนใดแต่ใครที่มีคุณลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ต้องขอดุอาด้วยผมก็มีลูกสาวแล้วก็ต้องขอดุอาให้ลูกหลานของเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับครั้งหนึ่งในสมัยนบีลูตอะลัยฮิสสลามแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแต่คุณลักษณะแบบนั้นเป็นผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่ต้องการจะเป็นผู้ชายถามว่ามีไหมมีเยอะเต็มไปหมดครับเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วเรียกร้องสิทธิเสรีภาพว่าเราต้องเท่าเทียมกันเราอยากจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ชายสังคมก็ต้องให้เราเป็นผู้ชายที่ต้องการแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันเองผู้ชายนะเมื่อกี้ผู้หญิงอยากมีเมียอันนี้ผู้ชายอยากมีอะไรอยากมี อยากมีผัวมาอับอยากมีสามีนี่คือเรื่องจริงของสัญญาณวันกิยามะห์แล้วก็เกิดขึ้นแล้วคนแบบนี้พี่น้องทราบเอาไว้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบแช่งแล้วในคุณลักษณะของฮะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงมุตะรอจีละนี่คือว่าคนที่ต้องการผู้หญิงที่ต้องการจะไปเป็นผู้ชายรูปร่างลักษณะท่าทางต้องการที่จะไปเป็นผู้ชายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สนใจเขาในวันกิยามะห์ไม่มองเขาไม่พูดคุยกับเขาแต่ถามว่ามองไหมมองอย่างที่อาจารย์อับดุลลาห์พูดแล้วครับมองแบบโกรธคุยไหมคุยสอบสวนไหมสอบสวนแบบโกรธนี่คือคุณลักษณะที่สองสามพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราไม่หึงไม่หวงอันนี้ขออนุญาตพูดกับผู้ชาย การที่เราไม่หึงไม่หวงบรรดาภรรยาของเราปล่อยปะละเลยให้บรรดาภรรยาของเราไปนู่นมานี่อยากจะออกจากบ้านก็ไปอยากจะคุมฮิญาบตามแฟชั่นก็เอาใส่เสื้อรัดรูปใส่เสื้อแบบไหนอย่างไรที่มันผิดหลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามเราก็ปล่อยไปพี่น้องรู้ไหมครับการไม่หึงหวงภรรยาถือเป็นบาปใหญ่การไม่หวงภรรยาการหวงภรรยาคืออะไรเราจะต้องดูแลบรรดาภรรยาของเราให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามกี่คนเนี่ยบรรดาภรรยาบรรดา ไม่ ผมพูดถึงว่าเนี่ยผู้ชายทั้งหมดมีภรรยากันทุกคนก็เลยพูดถึงภรรยาบรรดาภรรยาของพวกเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองนะฮะ มาดยิ้มนะอะไรนะ เราต้องดูแลบรรดาภรรยาของพวกเราให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามไม่ใช่ว่าอยากไปไหนปล่อยเข้าไปอยากไปไหนปล่อยเข้าไปอยากถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กปล่อยไปไอ้แบบนี้ผมบอกไม่ถูกนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าฮารามไดยูสคือการที่ผู้ชายคนหนึ่งกลัวภรรยากลัวจนกระทั่งว่าภรรยาจะทำอะไรก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าเตือนฮะปล่อยไปไม่พูดไม่ว่าไม่กล่าวไม่ตักไม่เตือนอะไรทั้งนั้นและนี่เป็นลักษณะหนึ่งของอาคิรซะมานใกล้ๆวันกิยามะห์ที่จะมีอยู่สภาพหนึ่งนั่นคือสามีจะเขาเรียกว่ามันไม่ได้กลายไปเป็นจริงอะนะมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่มันจะเป็นนามธรรมถ้าผู้หญิงพูดหยุด
ครูกอซอดถ้าผู้ชายจะอย่างเราจะเตือนทั้งที่บาปนะทั้งที่ผิดนะพี่น้องผมไม่อธิบายนะครับว่าความผิดความบาปคืออะไรพี่น้องรู้กันอยู่แล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่มีความหึงความหวงภรรยาหรือลูกสาวของพวกเรานี่บาปตกอยู่ที่พวกเราและนี่เป็นคุณลักษณะหนึ่งของสภาพหนึ่งที่ใกล้ๆวันกิยามะตแล้วพี่น้องลองคิดดูสิว่ายิ่งสังคมปัจจุบันนี้เรียกร้องในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพปล่อยผู้หญิงเข้ามั่งเธอปล่อยผู้หญิงเข้ามั่งเธอปล่อยผู้หญิงเข้ามั่งเธอผมบอกนี่ตรงข้ามกับอิสลามเพราะอิสลามของเราผู้หญิงต้องอยู่ในกรอบอะไรอ่ะกรอบของอันอิสลามโดยมีสามีดูแลถ้าเราไปปล่อยปะละเลยพี่น้องครับภูกรมของอัลลอฮ์เราเอาไปไว้ไหนมึงแล้วใช่ไหมฮะจนกระทั่งบางคนบอกว่าทุกวันนี้เรายืนด้วยกับลำแข้งของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้ชายไม่ต้องพึ่งผู้ชายเราอยู่ได้บนโลกดุนยาแห่งนี้ใช่ไหมออกทำมาหากินได้แต่บางคนก็น่าเห็นใจใช่ไหมอ่ะทำไมอ่ะสามีไม่เอาอะไรเลยแบบนี้ก็น่าเห็นใจถ้าผิดเราก็ต้องบอกว่าผิดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าจะไปพูดเข้าข้างอะไรกันไม่ใช่ถูกต้องไหมแต่ยังกับบางคนอัลฮัมดุลิลละห์ผู้ชายทำงานดีดูแลนะฟะกอให้หมดทุกอย่างแต่ภรรยาก็มีข้อบกพร่องซึ่งการดูแลภรรยาของพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูเขาให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามและโดยเฉพาะกระแสสังคมในปัจจุบันนี้หนังแขกเดี๋ยวนี้แขกเยอะคันคูใบคันทุกใบอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยบางทีมุสลิมเราไปดูแล้วบอกแหมอยากจะเป็นเหมือนคันคูใบจังอัลลอฮ์วัลอัยยาซุบิลลาห์ไม่ได้นะครับพี่น้องนี่ความเคารพนะครับเราเนี่ยต้องดูแลภรรยาของเราให้ดีดูแลลูกสาวของเราให้ดีให้อยู่ในกรอบของอัลอิสลามอย่ามีความคิดในการที่ต้องการจะเขาเรียกว่าเอาคุณลักษณะของผู้ชายเอาคุณลักษณะของสามีนั้นไปประพฤติไปปฏิบัติคือถ้าสามีมาอยู่แล้วบางทีบางครั้งมันต้องจัดการเองไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหา ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือ3คุณลักษณะและผมเน้นย้ำในคุณลักษณะสุดท้ายนั่นก็คือการที่เราจะต้องดูแลให้อยู่ในกรอบตามกรอบของอัลอิสลามในการที่เราจะต้องมีความหึงหวงภรรยาของเราบางทีไปถ่ายรูปกับผู้ชายที่ไหนไม่รู้ถามว่าใครอ๋อลูกพี่ลูกน้องไม่เป็นไรหรอกได้ไหมครับได้ไหมฮะไม่ได้นะครับนี่เราต้องยืนยันในฮุกมต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องเพราะฉะนั้นเพราะอะไรทุกวันนี้มันเต็มไปหมดเลยบางแล้วและนี่คือสัญญาณของวันกิยามะและเป็นคุณลักษณะหนึ่งในวันกิยามะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมิทรงพูดคุยตรัสกับเขาตัดนะตัดพูดนะพูดตามที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายมองนะมองแต่มองแบบไหนอ่ะคือคุณลักษณะที่จะถูกลงโทษแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับมองแบบไหนอย่างไรไม่รู้หรอกครับเพราะต่างๆเหล่านี้เป็นสิฟัตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฝากเอาไว้นะในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ผมพูดในคุณลักษณะ ผมพูดในคุณลักษณะพี่น้องที่รับชมทางไลฟ์นะครับใครมีคุณลักษณะแบบนี้ด้วยความเคารพเราก็ปรับกันไปนะผู้ชายก็ต้อง เขาเรียกว่าต้องเป็นวาลีต้องเป็นคนที่ดูแลให้ภรรยาให้ลูกสาวของเรานั้นอยู่ในกรอบของอัลอิสลามครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามทักทายกันอีกครั้งนะก่อนที่เราจะยุติกิจกรรมนะครับฮะดีษที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นฮะดีษของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมาร์อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอันนะซาอีนะครับนักบันทึกฮะดีษท่านอื่นๆอีกด้วยสำนวนที่ใกล้เคียงกันนี่หลายสำนวนเลยแต่สถานะของฮะดีษเนี่ยทุกสายรายงานเสียหมดเลยฮะดีษบทอื่นๆที่ระบุถึงคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นความผิดร้ายแรงที่สะสมแล้วที่จะไม่ได้รับการท
ทอดพระเนตรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหะดีษบทเนี้ยนะครับหรือบทอื่นๆก็แล้วแต่ที่ระบุถึงความผิดเนี่ยให้เรารู้ว่าเป็นโทษทันนะครับหรือเป็นฐานความผิดโทษความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองไม่พิจารณาไม่ใยดีอะไรด้วยเลยนะไม่มองไม่สนทนาด้วยไม่ปฏิสันถารด้วยนะครับความผิดต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่มีเพียงแค่3เรื่องนี้นะยังมีเรื่องอื่นๆอีกแต่ว่าที่อาจารย์อับดุลฮะกีมหยิบจับหะดีษพวกนี้มาแล้วพูดถึงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นหรือว่าเราจับสัมผัสได้ในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องลองดูนะครับทุกคืนเลยนะครับจะมีข่าวที่ว่าพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยถูกลูกหลานทิ้งขว้างถึงขั้นทุบตีทำร้ายฆ่ายังมีเลยนะครับนะครับฆ่าแม่ฆ่าพ่อทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีกันจนกระทั่งเลือดตกยังออกมีข่าวทุกคืนเลยแต่อัลฮัมดุลิลละห์ในสังคมมุสลิมเรายังไม่มีข่าวแบบนี้นะครับอาจจะมีบ้างในกรณีที่แกล้งหลอนติดยาเสพติดอะไรแบบแต่ถึงขั้นเอาผ้าฟันเอาอะไรเอามีดฟันปืนยิงอะไรกันเหมือนที่เป็นข่าวในสังคมอื่นๆเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ของเราอย่างน้อยมากไม่มีข่าวนะแต่ว่าการเนรคุณต่อพ่อต่อแม่เนี่ยถือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นความผิดที่ต่อจากการชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนอัลลอฮ์ใช้ให้อะกีดะห์ของเราใช้ให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูใช่ไหมครับเตาฮีดกับอัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ห้ามอะไรต่อเลยวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะยะเนรคุณงั้นคนที่อะกีดะห์ดีเตาฮีดกับอัลลอฮ์จะไม่เนรคุณอัลลอฮ์งั้นคนที่เนรคุณพ่อแม่งั้นคนที่เนรคุณพ่อแม่แสดงว่าเขาไม่มีต้นทุนและพื้นฐานของการเป็นคนดีความกตัญญูรู้คุณเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคนที่มีสำนึกนบีจึงบอกว่าคนที่ไม่ขอบคุณมนุษย์คือคนที่ไม่คิดจะขอบคุณอัลลอฮ์ขนาดมนุษย์มันยังไม่ขอบคุณเลยแล้วมันจะไปขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้เราเห็นเยอะข่าวมีทุกวันทุกคืนเลยนะครับสภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้และมันก็ใกล้วันเกียมาจริงด้วยประการที่สองก็คือผู้หญิงเป็นทอมใช่ไหมอาจารย์อับดุลฮะกีมว่านะเราเห็นเยอะเลยนะครับผู้หญิงเป็นทอมกอดผู้หญิงด้วยกันหอมผู้หญิงด้วยกันปั้มผู้หญิงด้วยกันเยอะแยะไปหมดในข่าวและอันสุดท้ายอะไรนะเมื่อสักครู่เนี้ยไดยูสนี่น่ากลัวปัจจุบันนี้กลายเป็นกระแสที่ได้รับการยอมรับมากๆเลยไดยูสก็คือผู้นำครอบครัวเช่นคุณพ่อสามีที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวตัวเองครอบครัวตัวเองจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะถูกย่ำยีถูกรังแกถูกหมิ่นเกลียดอะไรก็แล้วแต่ไม่ปกป้องไม่รับผิดชอบในหลักศาสนาในอัลอิสลามเรียกว่าคนแบบนี้เป็นไดยูสพี่น้องลองดูปัจจุบันเป็นสนามบินนะครับผู้หญิงมาแต่กันกับผู้ชายไอ้คนนี้ลากไปกอดไอ้คนนี้ลากไปหอมไอ้คนนี้ลากไปจูบจริงไหมผู้หญิงคนเดียวกอดคนนั้นกอดคนนี้ไปทั่วแล้วไอ้ผู้ชายที่เป็นสามีหวงไหมไม่หวงใครจะลากไปถ่ายรูปใครจะลากทำอะไรไปได้หมดเลยฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่กระทรวงอะไรที่เขากังวลอยู่ก็คือพฤติกรรมเรียกอะไรนะสวิงกิ้งก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ถ้าอธิบายเพียงจันทร์กิมอธิบายต่อนะ เป็นสามีแต่ว่าต้องการให้ผู้ชายให้เพื่อนอะไรเนี่ยมาใช้บริการภรรยาร่วมกับเราภรรยาของเราแหละแต่ว่าให้ไปบริการผู้ชายอื่นด้วยเนี่ยอะไรก็ไดยูสนะใครจะมาปั้มใครจะมาอะไรไม่หวงไม่แคร์ลูกสาวเรามันจะไปค้างบ้านใครไม่เคยถามไม่เคยห่วงเนี่ยอันนี้เขาเรียกพฤติกรรมไดยูสที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนพวกนี้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวไม่รับผิดชอบต่อลูกเต้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกความผิดนี้นบีบอกความผิดนี้ร้ายแรงไม่อัลลอฮ์ไม่มองเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์จะไม่มองแต่เวลาถ้าอัลลอฮ์มองอัลลอฮ์มองแบบไหนแบบเอาโกรธเอาโทษเอาเรื่องกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ฉะนั้นความผิดที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นทอมนะผู้ชายเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยก็มีความผิดเช่นเดียวกันในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์บอกว่าผู้ชายนะครับอัลมุตรอดยีลีนนะอัลมุตรอดยีลาดก่อนอัลมุตรอดยีลาดมินันนิซาผู้ชายไอ้ผู้หญิงที่ทําตัวเป็นผู้ชายเป็นเพศชายเช่นเดียวกันและผู้ชายที่ทําตัวไปเป็นเพศหญิง
ม่ใช่แค่ไม่มองนะในหะดีษบางบทเนี่ยลายัดคุรุนยันนาตาไม่ได้เข้าสวรรค์ก็เหมือนที่อาจารย์อับดุลกีมอธิบายแหละเบื้องต้นอัลลอฮ์เอาไปลงโทษก่อนด้วยความยุติธรรมของพระองค์เองมีความผิดจริงก็ต้องลงโทษเองก่อนแต่พอเองโดนลงโทษเสร็จแล้วเคลียร์หมดแล้วเองรอดไปไหนใช้โทษความผิดหมดแล้วก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ต้องมีสิทธิ์ได้ไปนะจะไปห้ามเขาไม่ไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนข้อหาที่อาจารย์นากีมว่าอีกนะนั้นเป็นเรื่องความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเบื้องต้นอัลลอฮ์ต้องเอาไปอะไรก่อนอัลลอฮ์เป็นลงโทษใช่ไหมครับพอลงโทษเคลียร์โทษเสร็จแล้วก็พอพ้นความผิดแล้วค่อยไปแถวบ้านมีจ้ะอ๋อผู้ชายอย่าเป็นผู้หญิงแถวบ้านมีระวังโดนติดร่างแหนั่งแล้วไอ้บางมารเวลาอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์เอาเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษแค่เฉพาะเขานะนะครับอัลลอฮ์จะเอาโทษคนดีด้วยนะครับคนดีจะติดร่างแหไปดังนั้นที่อาจารย์นำธุรกิจกับผมได้นำเรียนกับพี่น้องวันนี้ก็คือโทษฐานความผิดเนี่ยสะสมแล้วที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงมองไม่ทรงทอดพระเนตรดูและไม่มีปฏิสันถารไม่มีการสอบถามอะไรด้วยแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะยกโทษอภัยโทษอันนี้เป็นเรื่องของพระองค์นะเราไม่ก้าวกายเป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่ว่าเบื้องต้นก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเรารอดแน่แล้วถ้ามันไม่รอดตั้งแต่ในกุโบสนะครับคุซบบอกโดนบ้องหูไปทีงเนี่ยบิมิตรกตินมินฮาดีดินค้อนเหล็กนี่ปังไปนี่จมไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าให้โดนความผิดต่างๆเหล่านี้เลยเอาให้รอดในหลุมกุโบสและส่วนโลกหน้าในวันอาคิเราะห์นะเราขอดุอาด้วยตั้งแต่ดุนยานี้ลูกเต้าขอดุอาด้วยเราก็หวังว่าพระองค์จะทรงเมตตาและผ่อนปลนในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นก็วันนี้ไม่อยากดึกมากนะพรุ่งนี้ผมมีกิจกรรมกันอาจารย์อับดุลฮากีมต้องมีการสอนมีคุตบะอะไรด้วยก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าห้องอาหารหรือห้องจัดเลี้ยงซุบัยได้นะครับยังเปิดให้บริการกับพี่น้องท่านใดที่อยากจะใช้บริการก็สามารถนะครับใช้บริการได้รับจัดโต๊ะจีนนะรับจัดบุฟเฟ่นะครับจัดงานเลี้ยงต่างๆจัดซุ้มต่างๆเนี่ยพี่น้องสามารถใช้บริการได้นะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาราคากันเองแล้วที่สำคัญก็คือฮาลาลนะครับฮาลาลก็อยากฝากพี่น้องนะช่วยกันสนับสนุนเพื่อที่ว่าเขาจะได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะเชิญนะครับอาจารย์ฮากิมครับมีคำถามไม่เอาเขาถามว่าอาจารย์ครับถ้าภรรยาดื้อแล้วไม่ฟังสามีเวลาสามีเตือนสามีเลยบอกว่าเตือนไม่ฟังสามีเลยปล่อยเลยตามเลยแบบนี้ได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดมีพี่น้องฝากคำถามมานะครับว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะสามีพยายามทำหน้าที่มาโดยตลอดนะก็เตือนมาตลอดบอกมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับสามีบอกว่าเตือนก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นไม่ระงับไม่ยุติพฤติกรรมของตัวเองสามีก็เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วปล่อยเลยตามเลยนะปล่อยเลยตามเลยพี่น้องยังไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยเลยตามเลยนะครับพี่น้องยังต้องทำหน้าที่อยู่แต่การทำหน้าที่เนี่ยก็อาจจะเว้นระยะได้ตามสมควรแก่กรณีแต่ยังจะต้องทำหน้าที่อยู่การที่เราละเลยเพิกเฉยไม่ทำหน้าที่นั่นคือความบกพร่องของเรานะครับแต่หน้าที่ของเราเหมือนกับที่บันิสรออินถูกลงโทษนะสาเหตุเป็นเพราะกานูลายตนาฮาวนาอัมมุงการินฟาลูเพราะพวกเขาไม่ยอมที่จะยับยั้งห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าฉะนั้นเราอาจจะยับยั้งด้วยคำพูดก็ได้หรืออาจจะอะไรล่ะด้วยพฤติการอื่นๆก็ได้หรือแม้กระทั่งขั้นตอนสุดท้ายใช้ความรู้สึกความรู้สึกของเรานะขอดุอาให้เรารับไม่ได้แต่เราขอดุอาให้เขามันก็ยังดีกว่าการที่จะปล่อยเลยตามเลยไปเลยนะก็ขอดุอาให้ภรรยาหรือถ้าทำอะไรไม่ได้ที่สุดแล้วขอแยกทางเพื่อให้พ้นภาระพ้นความรับผิดชอบของเราแต่มันน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายนะวิธีสุดท้ายทำยังไงก็พยายามเยียวยาปัญหาเราพูดเองไม่ได้เราห้ามเองไม่ได้พ่อมีไหมแม่มีไหมผีป่าหน้าผู้มีอุปการะคุณที่เขาเคารพเขาเกรงใจเขาไม่ฟังเราแต่เขาอาจจะฟังใครอ่ะฟังพ่อฟังแม่เขาหรือเขาอาจจะไม่ฟังเราแต่เขาฟังผู้จัดการเขาฟังหัวหน้าเขาให้ขอกันหรืออะไรแบบนี้นะครับปรึกษาหารือในหลายแนวทางก็น่าจะเป็นทางออกร่วมกันนะวันรอฮุตาลาอาลาจะขอคำถามครับผมเรื่องมารอถ้าเกิดหัวเมียคู่หนึ่งครับผมเขาไปมารอไปอุมรอดกันแล้วคนภรรยาเนี่ยเขามีป้าแล้วกันป้าที่ไม่มีสามีป้าคนเนี่ยจะพ่วงไปด้วยถึง
ถือว่าหาร้านนะครับป้าที่มีสามีป้าเป็นป้าของผู้หญิงป้าของผู้หญิงไม่ใช่ป้าของสามีบิสมิลลาฮ์ลอมาซอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดสามีกับภรรยาเนี่ยเป็นมะห์รอมกันเป็นมะห์รอมก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันได้ส่วนคุณป้าของภรรยานะครับเขาเรียกเป็นมะห์รอมอีลาอัมมัดคือเป็นมะห์รอมในระยะที่อยู่กับที่หลานสาวเนี่ยยังเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ก็เป็นมะห์รอมก็คือไม่อนุญาตให้แต่งแต่ไม่ใช่มะห์รอมโดยนัสับมะห์รอมอีลาอาบัดแต่ถ้าสมมติว่าคือถ้าผู้หญิงคนนี้เขาเลิกกับสามีของเขาป้าเนี่ยมาแต่งต่อได้เลยไหมแต่งต่อได้เลยฉะนั้นมะห์รอมประเภทนี้ไม่ใช่มะห์รอมที่อยู่กันเพียงลำพัง2-2แต่ถ้าเป็นป้าแท้ๆนี่น้องพ่อพี่พ่อนี่น้องแม่พี่แม่อย่างเงี้ยเราอยู่ลำพัง2-2ได้เพราะเขากับเราฮารามแต่งกันยันกิยามะฮ์ป้าแท้ๆแต่งไม่ได้พอแต่งไม่ได้เราอยู่กับเขา2-2ได้แต่ถ้าป้าฝั่งภรรยาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานับถือเขาเพราะอะไรเขามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าป้าของเราเพราะเขาเป็นป้าภรรยาแต่ไม่ใช่มะห์รอมยันทางด้วยไม่ได้อยู่ทั้งสองลำสองก็ไม่ได้นะครับวันเราตาลาแล้วสมมติถ้าเกิดนางเองก็ไม่ได้อายุมากบางทีน้ากับหลานอายุไล่ๆกันถ้าสมมติว่าชายคนนี้แต่งพร้อมกันได้นะแต่งกับทั้งป้าและก็หลานไม่ได้นบีห้ามนะฮะรอซูลุลลอฮ์อัยยะจมัรรอญุลุบัยนะมาอัรตีวะอัมมาติยาวะคอลาติยารอซูลไม่ห้ามไม่ให้ห้ามนี่คือฮารามเลยห้ามไม่ให้ผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วในเวลาเดียวกันก็รวบป้ารวบน้าด้วยอันนี้มีตัวบทห้ามเลยครับอ่ะจันทร์ตะกี้มีอะไรมั้ยไม่มีปิดมั้ยวันนี้คงใช้เวลาพี่น้องกับใช้เวลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะครับด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์